กับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์นะคะที่ปรึกษาอาวุโสของสวทช.นะคะก็ทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วอาจารย์เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลไทยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็มาช่วยที่สวทช.นะคะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการสวทช.คนแรกนะคะแล้วก็กราบสวัสดีนะคะท่านอาจารย์มกฎอยู่ด้านหลังค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาสวทช.อีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านก็ดูแลเรื่องของการพัฒนาเยาวชนนะคะในขณะนี้ด้วยนะคะก็รู้สึกจริงๆคุณอธิพรพูดไปหมดแล้วนะคะค่ะก็ขออนุญาตนะคะ เป็นทางการนิดนึงก็คืองานที่เราดูเรื่องของ JCP นะคะก็คืองานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูงนะคะฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยสวทช.นะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าเราก็ได้ทราบนะคะถึงการพัฒนานะคะศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งมีความสำคัญมากกันนะคะเพราะว่าอาชีพอื่นอาจจะไม่ต้องโปรโมทมากนะคะเพราะว่าการเรียนก็ไม่ได้ยากเท่าเรียนวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เรื่องของแคเรียร์พาสอะไรอาจจะชัดเจนแต่ว่าของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบผู้ปกครองก็เอ๊ะเรียนไปแล้วเป็นยังไงทำงานอะไรเรียนก็ยากนะคะในสังคมก็อาจจะไม่เหมือนกับพวกคุณหมอหรือวิศวะหรือทหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นเลยเป็นหน้าที่ที่สวทช.จะต้องโปรโมทเรื่องพวกนี้เป็นอย่างมากกันนะคะเพื่อจะพัฒนาให้เยาวชนของเราเนี่ยสนใจอาชีพนักวิทยาศาสตร์คุณพ่อคุณแม่ตระหนักเรื่องนี้นะคะเราก็ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนหรือที่เราเรียกว่า Junior Science Talent Project นะคะที่ทุกคนหลายๆคนตรงนี้รู้จักกันดี JCP นะคะเป้าหมายก็จะเพื่อค้นหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีเข้ามารับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการและความถนัดของแต่ละคนนะคะทั้งด้านของการฝึกทักษะการฝึกฝนทำวิจัยแล้วก็การจัดหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของสวทช.ที่ทำงานเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรามีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์อยู่นะคะมากที่จบปริญญาเอกก็เกือบ600คนนะคะแล้วก็มีเครือข่ายของนักวิจัยตามมหาวิทยาลัยอีกทั่วประเทศนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเด่นที่สามารถที่จะนำวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงเนี่ยมาช่วยเป็นเมนทอร์ของนักวิจัยรุ่นน้องได้นะคะเพื่อที่จะบ่มเพาะเยาวชนรุ่นน้องเหล่านี้นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตนะคะก็เราได้ทำโครงการนี้มาเป็นเวลามากกว่า20ปีแล้วนะคะอย่างที่พี่เอใช้คำว่าต้นกล้าใช่ไหมคะต้นกล้าก็ได้เจริญเติบโตนะคะหลายท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะต้นกล้าบางต้นมีรากอย่างลึกนะคะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นร่มเงานะคะให้แก่เมล็ดที่อยู่ใต้ต้นเรามีรุ่นพี่เจสซีพีที่เป็นเมนเทอร์ให้รุ่นน้องได้แล้วด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็เลยเป็นแนวคิดนะคะที่ทำให้ทางโครงการ JCP เนี่ยได้ถอดบทเรียนนะคะการบ่มเพาะต้นกล้าจริงๆเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีเนี่ยทำไปละ1เล่มนะคะเยาวชน12คนนะคะครั้งนี้เราทำอีก13คนนะคะเป็นคนที่เราเห็นว่านอกจากเก่งอย่างเดียวแล้วเนี่ยเป็นคนดีนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการมีจิตอาสานะคะทำคุณประโยชน์แก่สังคมไทยก็ได้ชื่อหนังสือเล่มนี้มานะคะบ่มเพาะนักวิทย์คิดเพื่อสังคมไม่ได้คิดเพื่อตัวเองคิดเพื่อสังคมคิดเพื่อประเทศนะคะได้ถอดบทเรียน13น้อง13คนนะคะซึ่งบางคนก็เติบใหญ่พอสมควรบางคนก็เติบใหญ่ระยะปานกลางนะคะกิจกรรมวันนี้ค่ะเป็นวันที่3วันที่4นะคะของงานประชุมNACนะคะ NACก็คือ NASDA Annual Conference นะคะปีนี้งานNACเนี่ยก็จัดเป็นครั้งที่14นะคะเราจัดทุกปีนะคะสมเด็จพระเทพเสด็จเปิดเมื่อวันศุกร์นะคะหลายคนอาจจะเห็นในข่าวพระราชสำนักนะคะงานNACเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สวทช.แล้วก็เครือข่าย
ในการทำงานของสวทช.ได้พัฒนาขึ้นนะคะก็จัดที่ศูนย์ประชุมนะคะตึก CC ก็จะมีนิทรรศการมีห้องคอนเฟรนซ์อยู่หลายห้องนะคะวันนี้เนี่ยที่บ้านวิทย์เนี่ยนอกจากเซสชั่นนี้ก็จะมีจ็อบแฟร์นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมเด็กอยู่ที่ตึก CC อันนั้นทีมกิจกรรมเยาวชนเป็นผู้จัดอันนั้นเด็กก็ร่วมพันคนนะคะจัดเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีการอบรมครูที่ห้องนี้เหมือนกันเป็นครูในโรงเรียนตามพระราชดำริตรงนั้นก็เกือบ200คนเรื่องของ STEM Education นะคะหัวข้อของ NEC เนี่ยนะคะปีนี้ก็คือตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยประเด็นวิจัยมุ่งเน้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเน้น5ด้านนะคะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะคะอาจารย์ขอประทานโทษนะคะงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นของสวทช.ซึ่งเป็นประเด็นมุ่งเน้นของประเทศนะคะก็มี5ด้านก็คือเรื่องของอาหารเพื่ออนาคตระบบขนส่งสมัยใหม่นะคะเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพของชีวิตเรื่องของเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วก็นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอันนี้ขออนุญาตเรียนแล้วก็เผื่อท่านมีเวลาอาจจะได้เดินไปดูนิทรรศการนะคะก็ไม่รบกวนมากเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนคงรออาจารย์ยุทธเปิดงานแล้วก็รอฟังน้องๆต้นกล้านะคะนักวิทย์คิดเพื่อสังคมของเรานะคะก็ขอกราบเรียนเชิญอาจารย์นะคะขอบพระคุณที่อาจารย์ให้เกียรติมาในที่นี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์เปิดงานค่ะสวัสดีค่ะ